่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการยืดคลายกล้ามเนื้อกันด้วยตัวเองหรือว่าการนวดคลายกล้ามเนื้อด้วยตัวเองก็ได้นะคะโดยที่ว่าสิ่งที่จะแนะนำคือให้หาอุปกรณ์ง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวเราในส่วนของอาจจะเป็นบอลก็ได้อาจจะเป็นลูกบอลลูกชนิดหรืออะไรก็ได้นะคะที่แข็งๆกลมๆสักนิดนึงหรือมีอุปกรณ์ที่เป็นโฟมท่อโฟมโรเลอร์ก็หยิบออกมาใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าหาอุปกรณ์ที่สำเร็จรูปแบบนี้ไม่ได้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดเราช่วยให้ท่านอุปกรณ์ใกล้ตัวใกล้ๆมาหาท่อ PVC หรือไม้กลมๆก็ได้มาห่อด้วยแผ่นโฟมนะคะเพื่อลดอาการกดทับที่มันตึงจนเกินไปก็เอาโฟมมาพันแล้วก็หุ้มก็จะได้อุปกรณ์มาเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะช่วยนวดคลายกล้ามเนื้อได้นะคะในส่วนอันนี้มันก็จะทำให้นิ่มถ้าท่านใดมีอุปกรณ์สำเร็จรูปที่เราเรียกว่าโฟมโรเลอร์ที่เป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าอาจจะมีบางแบบที่พื้นเรียบทั้งชิ้นเราก็สามารถใช้ได้หรือบางแบบก็จะออกแบบมาแล้วว่ามีหลายพื้นผิวอันนี้เรามาดูกันถ้าพื้นเรียบมันแรงจะสม่ำเสมอเหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นชินหรืออาการปวดตึงค่อนข้างมากหน่อยแรงกดก็จะสม่ำเสมอเราก็จะรู้สึกสบายตัวมากกว่าแต่ถ้าสำหรับท่านที่มีความรู้สึกอาการเราปวดตึงเยอะอยากให้มีแรงกดที่มากมีพื้นผิวสัมผัสในหลายรูปแบบก็แนะนำให้ใช้บริเวณที่ไม่เรียบหรือว่ามีตุ่มในส่วนนี้นะคะวิธีการง่ายๆหนึ่งก็คือว่าหาพื้นที่แข็งวางแล้วไม่ยุบตามแรงกดนะคะแล้วเราก็ดูว่ากล้ามเนื้อมัดที่เรามีปัญหาอยู่ตรงไหนทำความเข้าใจกับลายกล้ามเนื้อตรงนั้นถ้าลายกล้ามเนื้อยาวเราเอาโฟมมาวางให้ขวางกับลายกล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณสันหน้าแข้งกล้ามเนื้อจะยาวเนี่ยนี่เราเอาโฟมวางขวางนะคะแล้วเราตัวทับกดลงไปบนโฟมทีนี้มาลองดูกันทีละมัดกล้ามเนื้อนะคะอันดับแรกเอามัดที่ง่ายๆก่อนแล้วมักจะมีปัญหาได้บ่อยก็คือส่วนของกล้ามเนื้อน่องอาจจะไปวิ่งอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินขึ้นลงบันไดทำให้เราปวดตึงที่น่องได้ง่ายนะคะก็แนะนำเลยเอาโฟมมาวางตั้งฉากกับลายกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อเราเป็นแนวยาวเอาโฟมวางขวางจัดให้อยู่ในแนวตรงแล้วเราออกแรงเอาขากดนะคะเอาขากดบนโฟมเราไม่เอาโฟมมากดบนขานะคะเพื่อให้เราตัวเราเองใช้แรงในการที่จะช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อโอเคขานี้เป็นขาหลักในการช่วยนะคะเราออกแรงกดเริ่มจากส่วนปลายของกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็ออกแรงกดคลึงไปเรื่อยๆท่านอาจจะรู้สึกปวดตึงสำหรับคนที่มีปัญหานะคะอาจจะมีการปวดตึงที่อยู่ในส่วนนี้คลึงไปเรื่อยๆจะมีบางส่วนคลึงไปจนกว่าจะหาว่าตำแหน่งไหนที่เราปวดตึงมากที่สุดเราคลึงไปอาจจะแบ่งออกเป็น3แนวด้านข้างก่อนโอเคปล่อยตัวตามสบายไม่ต้องเกร็งต้านนะคะแนวที่2 อยู่ตรงกลางกล้ามเนื้อโอเคแนวที่3 อยู่ทางด้านในอันนี้โอเคนะคะตอนนี้พบจุดที่ตึงมากที่สุดอยู่ทางด้านในเมื่อเจอจุดที่เราตึงมากที่สุดออกแรงกดค้างไว้นะคะในส่วนของอันนี้ตรงจุดที่เรามีปัญหาปวดตึงมากที่สุดค้างไว้ประมาณ45วินาทีนะคะสิ่งสำคัญที่สุดในส่วนนี้ก็คือห้ามเกร็งต้านปล่อยพยายามปล่อยตัวตามสบายปล่อยกล้ามเนื้อให้รีแลกซ์มากที่สุดแล้วก็ออกแรงกดค้างไว้การกดค้างไว้ก็คือแรงกดจากท่อโฟมที่เราเอาไปกดกับท่อโฟมจะทำให้ลดการส่งกระแสประสาทเมื่อกระแสประสาทส่งมาตรงนี้ได้น้อยลงก็แน่นอนทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวเมื่อกล้ามเนื้อคลายอาการปวดเราก็จะลดลงนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการเมื่อครบ45วินาทีก็คือโอเคคลึงสักพักนึงแล้วก็ปล่อยกลับลงมานั่งอยู่ในท่าพักนะคะทีนี้กรณีที่2นะคะถ้าเกิดว่าทนไหวเราก็จะใช้วิธีอีกหนึ่งวิธีที่เป็นตัวช่วยเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อคลายเร็วขึ้นก็จะใช้วิธีว่าเมื่อเราคลึงเสร็จแล้วเราเจอว่าตรงไหนบริเวณไหนบริเวณไหนที่ปวดกดค้างไว้แล้วให้เราขยับปลายเท้าขึ้นลงก้นไม่วางบนพื้นนะคะเพื่อช่วยให้แรงกดที่บริเวณน่องมากขึ้นขยับถีบปลายเท้าขึ้นลงทำไปเรื่อยๆจนครบ45วินาทีวิธีการนี้กล้ามเนื้อจะคลายตัวเร็วขึ้นกว่าการที่เรากดค้างไว้เฉยๆนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามเกร็งต้านเมื่อครบ45วินาทีโอเคปล่อยโอเคอันนั้นวิธีการง่ายๆเราก็จะทำให้รู้ว่าเบาขึ้นไหมเบาขึ้นเราอาจจะเทียบเปรียบเทียบด้วยตัวเองก็ได้ว่าก่อนทำเราใช้วิธีการนั่ง
เหยียดขาไปแล้วเราลองก้มไปดูว่าเราตึงมากน้อยแค่ไหนเมื่อทำเสร็จจะรู้สึกว่าขาข้างนี้ขาข้างนี้ไปได้มากขึ้นขาข้างนี้ไม่ได้นวดนะคะจะไปได้ไม่เยอะเท่าจะตึงมากกว่าเราสามารถเปรียบเทียบด้วยตัวเองเลยว่าเราสามารถออกแรงได้ถูกวิธีไหมนะคะอันนี้คือปวดน่องทีนี้อันดับต่อไปถ้าเราปวดต้นขาด้านบนนะคะก็ใช้วิธีการขยับกล้ามเนื้อต้นขาด้านบนกับกล้ามเนื้อน่องลายกล้ามเนื้อเหมือนกันเราก็จะใช้วิธีโอเคยกขึ้นออกแรงกดนะคะคลึงจนสุดของลายกล้ามเนื้อมัดนั้นเริ่มตั้งแต่ใต้ข้อพับเข่าจนไปถึงตรงบริเวณสะโพกต้นขาด้านหลังใต้เชิงกรานนะคะคลึงกล้ามเนื้อมัดนี้ใหญ่หน่อยนึงก็จะต้องใช้วิธีการตะแคงเพราะกล้ามเนื้อมันจะปิ้นออกมาด้านข้างเพื่อให้ทั่วถึงเราก็คลายอย่าลืมนะคะหาตำแหน่งที่เราปวดตึงมากที่สุดแล้วก็เกรงกดค้างไว้ในส่วนนั้นในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังถ้าเราตึงตรงส่วนนี้มากเราอาจจะใช้วิธีการขยับพอเรากดเราก็ใช้การงอเข่าเป็นตัวช่วยเหมือนกันนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้กดค้างไว้ตำแหน่งนั้นประมาณ45วินาทีนะคะจะทำให้การลดการส่งกระแสประสาทบริเวณนั้นได้ลดลงหรือมีแรงกดที่เป็นเวลาที่นานพอทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ดีกว่าการที่เรากดในระยะเวลาอันสั้นนะคะโอเค2มัดนะคะอันถัดมามัดกล้ามเนื้อที่มีปัญหามากที่สุดของกล้ามเนื้อขาอีกกลุ่มนึงในกลุ่มที่เป็นนักวิ่งหรือคนที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆก็คือบริเวณต้นขาด้านหน้าอันในกรณีที่เป็นต้นขาด้านหน้านะคะเปลี่ยนเป็นนอนคว่ำเพราะเวลาที่เรานอนคว่ำวางตัวคว่ำทับลงไปบนโฟมนะคะขวางลายกล้ามเนื้อกดอาจจะใช้วิธีการงอเข่าหรือเหยียดเข่าก็ได้ถ้าปวดตึงมากๆแนะนำให้ใช้วิธีการเหยียดเข่าไปก่อนนะคะโอเคกดใช้ขาอีกข้างนึงเป็นตัวช่วยในการที่จะขับเคลื่อนจับแนวลำตัวให้ตรงตั้งฉากกับโฟมที่วางไว้นะคะโอเคคืนหรือถ้าคิดว่าท่านี้หนักไปปวดหรือไม่ไหวหรืออยากให้มีความหนักมากขึ้นขึ้นไปสองขากดขาคลึงโอเคตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ปวดตึงมากที่สุดอาจจะใช้วิธีที่สองก็คือเรากดค้างไว้พอเริ่มชินเราใช้การงอเข่าช่วยจะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวเร็วขึ้นนะคะไม่เกร็งต้านปล่อยตัวตามสบายโอเคค่ะมัดนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งในกรณีของคนที่มีปัญหาวิ่งนั่งนานมักจะมีปัญหาปวดด้านข้างเราจะมัดสุดท้ายนะคะสิ่งที่แนะนำก็คือมัดที่อยู่ทางด้านข้างขาอยู่ทางด้านข้างนี้นะคะวันในส่วนของมัดนี้ให้ใช้วิธีนอนตะแคงโอเคจับลำตัวแนวขาลำตัวให้อยู่ในแนวตรงนอนตั้งฉากลงไปใช้ขาอีกข้างยกขึ้นมาและตั้งฉากขับเคลื่อนนะคะตึงถึงแม้เราไม่ได้เป็นนักวิ่งแล้วนั่งนานๆจะพบว่ามีปัญหาปวดตึงกล้ามเนื้อปวดตึงผังผืดที่อยู่ด้านข้างค่อนข้างที่จะมากไม่เกร็งต้านนะคะปล่อยตัวตามสบายหาคลึงตามแนวยาวกล้ามเนื้อหาจุดที่ปวดตึงมากที่สุดเจอจุดที่ปวดตึงเกร็งค้างไว้หลังจากที่เราเกร็งค้างไว้เราเริ่มขยับขานะคะทำไปจุดฟิกอยู่ที่เดิมจุดที่กดอยู่ที่เดิมไม่ขยับนะคะโอเคขยับไปประมาณ45วินาทีเมื่อครบ45วินาทีเราขยับปล่อยนะคะทำซ้ำจุดเดิมประมาณ2รอบจุดข้างบนดีขึ้นพบจุดใหม่อยู่ด้านล่างเราก็เปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ที่จุดใหม่ที่เราอยู่ด้านล่างอย่าลืมนะคะถ้าเราเอาขาไม่ไหวเราใช้ขาอีกข้างนึงเป็นตัวช่วยเพื่อลดอาการเกร็งด้านของเราถ้าไม่ไหวกดค้างนิ่งๆไม่เฉยๆนะคะปล่อยตัวตามสบายให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายมากที่สุดถ้าเราเกร็งต้านแรงหดตัวของกล้ามเนื้อเรากับแรงกดที่โฟมมันจะมาชดมาสอดรับด้วยกันก็จะยิ่งทำให้อาการปวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องค
ลายกล้ามเนื้อตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคครบ45วินาทีนะคะทีนี้เป็นเทคนิคเป็นทริคสุดท้ายนะคะปกติแล้วกล้ามเนื้อเราจะหดจากส่วนปลายเข้ามาหาส่วนต้นวิธีการคลึงที่จะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้เร็วที่สุดคือเราต้องคลึงสวนทางกับการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะการคลึงสวนทางกับการหดตัวของกล้ามเนื้อก็คือเริ่มอย่างในกรณีที่เป็นกล้ามเนื้อน่องระวางที่น่องเราก็จะเริ่มถอยกลับมาด้านข้างด้านบนเพื่อให้โฟมตอนที่ลงก็เปลี่ยนผ่อนแรงให้น้อยลงและออกแรงกดคลึงลงก็จะทำให้กล้ามเนื้อถูกยืดออกเทคนิคนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่ทำให้กล้ามเนื้อของเราคลายตัวได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นวดคลายกล้ามเนื้อด้วยตัวเองซึ่งบางครั้งคนอื่นทำให้อาจจะมีแรงที่มันเจ็บมากเกินไปอันนี้ทำด้วยตัวเองเราก็จะรู้ว่าแรงกดขนาดไหนที่มันเหมาะสมกับตัวเราที่เราทนได้และทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวนะคะงั้นในช่วงโควิด-19ก็ฝากไว้นะคะเล็กๆน้อยๆในการดูแลตัวเองค่ะก็ใช้วิธีการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยตัวเองโดยใช้อุปกรณ์ที่เป็นโฟมโรลเลอร์หรือสามารถใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวที่ลักษณะใกล้เคียงกันมาใช้แทนกันได้นะคะสวัสดีค่ะYeah.